สามารถที่จะทำความสะอาดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดเห็นไหมมันก็เหลือแต่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์จริงมันก็ต้องอะไรล่ะมันก็ต้องกระดูกขาวสะอาดอย่างเงี้ยนะก็ทำนองนี้แหละครับถ้าจะว่าไปทำไมมีนานานะก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากครับใช่ไหมล่ะความง่ายมันก็มีในตัวมันเองประมาณนั้นนะครับไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะอะไรมันจะขนาดนี้ฮะอะไรมันจะปานนั่นลุงไมโครโฟนตัวเดียวเนี่ยไมโครโฟนตัวเดียวเนี่ยพอๆตามทันนะครับย้ำถ้าเราชาติที่แล้วนะฮะถ้าเราพัฒนาเรียกว่าลบล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ให้หมดจดตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วเราท่านก็จะไม่มาเกิดในชาตินี้จำไปเลยนี่ภาษาจำได้เลยครับตรงนี้นะเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้เพราะมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันติดตามมาเพราะฉะนั้นชาตินี้พยายามลบล้างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดจดแล้วก็จะถือว่าเป็นชาติสุดท้ายกันใช่ไหมเราพูดเรื่องของพลังงานกันโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เป็นภาษาจำนะครับเป็นภาษาใหม่มันได้ภาษาใหม่ได้แล้วก็จำสักนิดนึงนะครับเอาละกลับมาถึงหน้าจอวันนี้ใช้หน้าจอเฉพาะ YouTube อย่างเดียวนะครับ Face ไม่มีใช้เลยนะครับดูสิมีไผบังถามเรื่องอะไรกันนะครับตะลึม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 ตะละลึมต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 ึมโชว์ครับผมการอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเข้าตัวจะเป็นไปได้ไหมคะลองสิครับลองดูสิครับเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครมั้งใช่นะเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครมั้งใช่ไหมครับใช่นะมันอยู่ที่ว่าถ้ามันเข้าตัวเราจะรู้สึกยังไงตอนนั้นนะครับการอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเข้าตัวจะเป็นไปได้ไหมคะลองสิถ้าได้เราจะรู้สึกยังไงนะแล้วถ้าไม่ได้ล่ะเราจะรู้สึกยังไงเห็นไหมครับใช่นะใช่นะเอาเป็นว่าเอาอากาศนี่นะไม่ต้องเชิญมันนะดูดต่อยปื๊ดเข้าไปก็นานๆเดี๋ยวขนลุกขนพองเองเห็นไหมเอามันเข้าตัวอย่างเงี้ยมันเผาไหม้เรียบร้อยมันจะรู้สึกเองเห็นไหมนะพระธรรมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมครับใช่นะพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศส่วนพระพุทธเนี่ยไปวนๆแล้วโอเคไหมนะสำหรับพระสงฆ์ใช่ไหมครับก็มีอยู่สงฆ์ก็มีสองสงฆ์นะสงฆ์ที่เข้าถึงพระธรรมเรียกว่าพระอริยสงฆ์นะเข้าถึงพระธรรมระดับไหนล่ะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกกันว่าพระอริยะถ้าเป็นสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ใช่นะและสงฆ์ทั่วไปทั้งหมดในโลกนี้ถามว่าทุกๆรูปทุกๆนามนั่นน่ะเข้าถึงพระธรรมไหมล่ะถ้าเข้าถึงพระธรรมก็แปลว่าก็เป็นพระอริยสงฆ์นั่นเอง
อริยสงฆ์มันต้องมีความสามารถพิเศษนะต้องมีความสามารถมากกว่าใครอยู่แล้วกลุ่มอริยะมันเป็นอย่างนั้นจะกลุ่มอริยะจะมีความสามารถต่างกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเยอะด้วยนะครับเห็นไหมนั่นแหละก็สังเกตสิ่งเหล่านี้นะครับสรุปก็คือพระธรรมซ่อนอยู่ในอากาศถ้าอยากจะรู้ว่าพระธรรมรู้สึกอย่างไรก็ต้องงับอากาศไปตามสไตล์เต้นแมนนั่นครับพระบอกง่ายนะถามแล้วจำและทำให้ได้ไม่ต้องไปต่อมากทำมันเองครับสนใจใส่จริงๆตัวเองแล้วมันจะออกมาเองนะครับไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปถามแล้วฟังแล้วก็ผ่านไปแล้วให้ความสนใจความเข้มข้นด้วยนะครับนะ